สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนนะคะก่อนที่จะสอบกลางภาควันนี้ครูจะมาเฉลยนะคะแนวข้อสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะก็คือแบบรูปของจำนวนนับนั่นเองเด็กๆคงจะทำกันแล้วนะคะก็คือแนวข้อสอบที่เราได้ไปนะคะอ่านสรุปแล้วก็ลองทำแนวข้อสอบนะคะ10ข้อเด็กๆลองทำแล้วสามารถทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยว่าที่เด็กๆทำมานะคะถูกต้องหรือไม่นะคะ10ข้อนักเรียนทำได้กี่คะแนนนะคะเราจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมไปด้วยนะคะว่าข้อไหนผิดตรงไหนนะคะแล้วก็เราจะสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องออกมาได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามาดูเฉลยนะคะแนวข้อสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือเรื่องของแบบรูปของจำนวนนับนั่นเองนะคะครูให้แนวข้อสอบไปทั้งหมด10ข้อนะคะมาดูข้อแรกกันเลยข้อที่1เขาบอกว่าจงหาจำนวนที่อยู่ถัดไปนะคะของแบบรูปที่เขาให้มาก็คือ5นะคะ6แล้วก็9แล้วก็14แล้วก็21นะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆหาความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ออกมาให้ได้นะคะว่าเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนบวกลบคูณหรือว่าหารจากแบบรูปที่เราสังเกตเห็นนะครับเป็นแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรเราก็ดูจากจำนวนนะคะแต่ละลำดับเนาะแต่ละพจน์นะคะพจน์แรกนะคะหรือว่าจํานวนที่1เป็นเลข5เนาะจํานวนที่2เป็นเลข6ก็คือเพิ่มขึ้นก็คือบวก1นั่นเองนะคะต่อไปจาก6ไปเป็น9นะคะจาก6ไปเป็น9แสดงว่าบวกเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คะ3นั่นเองเนาะต่อไปจาก9ไปเป็น14บวกเพิ่มขึ้นอีก5นั่นเองนะคะจาก14ไปเป็น21บวกเพิ่มอีก7นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ก็คือเป็นการบวกเพิ่มขึ้นทีละไม่เท่ากันนะคะบวกเพิ่มขึ้นแบบเป็นเลขคี่นะคะตั้งแต่1 3 5 7เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ถัดไปก็ต้องบวกด้วย9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น21บวก9เป็น30ตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะเด็กๆน่าจะทำมาแล้วนะคะเราลองฝึกทำด้วยตัวเองแล้วก็มาดูซิว่านักเรียนทำได้กี่ข้อนะคะข้อที่2จงหาจำนวนนะคะที่อยู่ถัดไปของแบบรูปนะคะ4 10 7 15 10แล้วก็20ก่อนอื่นเลยเด็กๆดูแบบรูปนี้นะคะแบบรูปนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบรูปที่ซ้อนกันนะคะหรืออนุกรมซ้อนนั่นเองเนาะเด็กๆเห็นโพสต์ที่1นะคะโพสต์ที่1จะมีความสัมพันธ์กับโพสต์ที่3โพสต์ที่3จะมีความสัมพันธ์กับโพสต์ที่5นะคะแล้วคําตอบของเราจะเป็นแบบรูปที่ซ้อนกันแบบนี้นะคะส่วนโพสต์ที่10นะคะอธิบายโพสต์ที่2เนาะ10 15แล้วก็20เขาก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะเขาเรียกว่าอนุกรมซ้อนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาคำตอบได้จากนะคะ4 7 10แสดงว่าบวกเพิ่มทีละเท่าไหร่เอ่ย4ไป7ไป10บวกเพิ่มทีละ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบรูปนะคะลำดับถัดไปที่อยู่จาก20เนาะก็คือ13นั่นเองนะคะก็คือบวกเพิ่มทีละ3เท่าๆกันเนาะเขาเรียกว่าอนุกรมซ้อนนะคะต่อพ่อกอไก่ต่อไปข้อที่3นะคะแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดจาก616ไป622นะคะจาก622ไป628สังเกตจะเป็นแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทีละ6เท่าๆกันต่อพ่อกอไก่นะคะก็คือความสัมพันธ์แบบบวก6บวก6บวก6เข้าไปทุกพจน์เลยนะคะก็จะได้ลำดับ
ที่อยู่ถัดไปนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปข้อที่4นะคะแบบรูปของจำนวนได้นะคะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะบวก1บวก2บวก3แล้วก็บวก4อ่ะก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะข้อขอไข่นั่นเองต่อไปข้อที่5มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเด็กๆทำได้กี่ข้อแล้วข้อที่5นะคะจงหาจำนวนที่อยู่ถัดไปจากแบบรูปนี้ก็คือ1นะคะจาก1ไป2เนาะเราหาความสัมพันธ์ไปด้วยเลยจาก1ไป2แสดงว่าบวกเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยบวกเพิ่ม1นะคะบวกเพิ่ม1ต่อไปจาก2ไป6บวกเพิ่มจาก2ไป6บวกเพิ่มเท่าไหร่4นั่นเองนะคะจาก6ไป15จาก6ไป15เลยเพราะฉะนั้น6ไป15ก็บวกเพิ่มอีก9นั่นเองนะคะบวกเพิ่มอีก9โทษทีนะบวกเพิ่มอีก9นะคะจะแคบนิดนึงนะต่อไป15ไป31 15ไป31เลยบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่เอ่ย16นั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าตัวที่นำมาบวกในแต่ละพจน์นะคะจะมีค่าเท่ากับ n ยกกำลัง2นะคะเห็นไหมคะพจน์ที่1บวกกับ n ยกกำลัง2 n ยกกำลัง2ก็คือนะคะ n ยกกำลัง2ก็คือ1ยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปพจน์ที่2เห็นไหมคะ4ก็เท่ากับ n ยกกำลัง2 n ยกกำลัง2ก็คือ2ยกกำลัง2นั่นเองนะคะได้เท่ากับ4เนาะบวกเพิ่มไป4นะคะ6นะคะบวกเพิ่มอีก9 9ก็คือพจน์ที่3ยกกำลัง3นั่นเองนะคะได้เป็น15ต่อไป15ก็บวกเพิ่มอีก16 16ก็คือ4ยกกำลัง2นะคะโทษทีอันนี้เป็น3ยกกำลัง2นะคะต่อไปพจน์ต่อไปนะคะก็ต้องเป็นบวกเพิ่มด้วยพจน์ที่5ยกกำลัง2นั่นเองพจน์ที่5ก็คือตัวที่5ก็คือโทษทีพจน์ที่1นะคะบวกเพิ่มอีก1 2 3 4 5ยกกำลัง2นะคะก็คือ10นั่นเองเนาะ5ยกกำลัง2ความหมายก็คือโทษที5คูณ5เป็น25นะคะเพราะฉะนั้น31ก็ต้องบวกเพิ่มอีก25นะคะบวกเพิ่มอีก25ก็เป็น56นั่นเองนะคะตอบข้ององูเนาะตัวเลขมันจะแบบเขียนไม่มีพื้นที่เขียนนิดนึงนะมันชิดกันนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่660,000นะคะหาร25คูณกับอะไรเอ่ยได้เท่ากับ1 120,000นะคะจำนวนในเครื่องหมายคำถามคือข้อใดก็คือ50นั่นเองนะคะ50นั่นเองเนาะถ้าเด็กๆจะคิดง่ายๆก็คือใช้วิธีการย้ายข้างนะคะก่อนอื่นเลยเนาะนักเรียนหาคำตอบนะคะในวงเล็บก่อนเนาะได้เท่าไหร่นะคะย้ายข้างมาหารกับ 120,000 นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7สมการข้อใดเป็นจริงข้อที่ได้คำตอบนะคะสมการที่ได้คำตอบถูกต้องก็คือข้ององูนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8จงหาผลบวกของจำนวน1ถึง100ข้อนี้เราก็ต้องใช้สูตรใช่ไหมคะจากที่เราเรียนไปเนาะก็คืออันดับแรกเลยเราต้องหาจำนวนนะคะ1ถึง100เนาะว่าบวกกันอยู่กี่จำนวน1ถึง100บวกกันอยู่กี่จำนวนก็คือ100จำนวนนั่นเองเนาะถ้าเราใช้สูตรนะคะสูตรของเราก็คือหาจำนวน n นั่นเองว่าเขาบวกกันอยู่กี่ตัวหาจำนวน n หาได้ยังไงเอ่ยจำได้ไหมคะก็คือจับปลายลบต้นนะคะปลายลบต้นปปาแล้วกันเนาะคูณย่อเป็นปปานะคะปปาก็คือปลายลบต้นนะคะปลายลบต้นหารผลต่างบวก1หารผลต่างต้นนะคะตรงนี้เป็นต้นหารผลต่างผลต่างนะคะบวกกับ1ถ้าเราแทนค่าในสูตรนี้เนาะก็คื
ป้ายนะคะก็คือ100นั่นเองตัวสุดท้ายนะบวกกัน1ถึง100นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนออกมาเป็นแบบรูปครูขออนุญาตเขียนในพื้นที่ว่างแล้วกันหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะจนถึง100เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ปลายนะคะก็คือ100ตัวที่อยู่ต้นก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ100นะคะลบ1หารผลต่างผลต่างก็คือผลต่างแต่ละพจน์นะคะจาก1ไป2ก็ต่างกันอยู่1เนาะ2ไป3ก็ต่างกันอยู่บวก1นะคะเพราะฉะนั้นหารด้วย1แล้วก็บวกกับ1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น100ลบ1ก็เหลือ9999หารด้วย1ก็เท่ากับ99บวกอีก1ก็เป็น100นะคะนี่มันตรงตัวอยู่แล้วเนาะแต่ทบทวนที่เราใช้สูตรนะคะเวลาหา n เนาะเพราะฉะนั้นบวกกันอยู่ n ตัวนะคะหรือ100ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาหาผลรวมนะคะจากสูตรอะไรเอ่ย n นะคะ n ก็คือ100นะคะหาร2เนาะ n ส่วน2สูตรของเราก็คือ n ส่วน2นะคะคูณอยู่กับต้นนะคะต้นบวกกับปลายต้นบวกกับปลายเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า n ก็คือ100หารด้วย2นะคะคูณอยู่กับต้นบวกกับปลายต้นก็คือ1บวกกับ100นั่นเองต้นก็คือ1บวกกับ100เพราะฉะนั้นนะคะ2เนาะ2ขึ้นไปหาร100ได้เลยก็คือ50นั่นเองนะคะ50คูณเข้าไปกับ1บวก100ก็คือ100 101นะคะ50คูณ101ได้เท่าไหร่50คูณ101ก็ได้เป็น5,000ห้าอ่ะโทษที5,050นั่นเองนะคะอีก2ข้อเด็กๆทำได้กี่ข้อแล้วนะคะพอทำได้ไหมนะคะต่อไปข้อที่9จงหาผลบวกของจำนวนนะคะที่น้อยกว่าอ่ะโทษทีจำนวนคี่นะคะข้อนี้เป็นหาผลบวกของจำนวนคี่ที่น้อยกว่า80เราก่อนอื่นเลยเราเขียนออกมาให้เป็นแบบรูปก่อนนะคะแบบรูปให้ดูออกว่าจำนวนคี่นะคะที่มีค่าน้อยกว่า80ก็คือตั้งแต่1เลยนะคะ1เนาะเฉพาะเลขคี่นะคะ1 1แล้วก็3 3แล้วก็5ไม่ต้องเขียนทุกจำนวนนะเราเขียนออกมาพอให้มองภาพเห็นเป็นแบบรูปนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวสุดท้ายที่น้อยกว่า80ก็คือ79นั่นเองนะคะ80เราไม่นับนะเพราะว่า80เป็นเลขคู่นะคะเรานับเฉพาะเลขคี่พอได้10ปุ๊บนะคะหาผลบวกของ1บวก3บวก5บวก7บวก9ไปเรื่อยๆจนถึง79ก่อนอื่นเลยเราแทนค่าในสูตรนะคะแทนค่าในสูตรจำได้ไหมเอ่ยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเราหา n ก่อน n เราก็หาได้จากปลายลบต้นนะคะหารผลต่างบวก1ปลายลบต้นหารผลต่างบวก1นั่นเองเด็กๆท่องให้ได้นะคะปลายลบต้นหารผลต่างบวก1ถ้าเราจำสูตรได้นะคะใช้ไปยาวๆเลยเนาะในการหาผลบวกของแบบรูปนะคะปลายก็คือ79นะ79นะคะลบต้นก็คือ1หารผลต่างนะคะผลต่างก็คือจาก1ไป3ต่างกันเท่าไหร่ก็เอา3ลบ1เนาะก็คือ2นั่นเองต่างกันอยู่2นะคะ3ไป5เนาะ5ลบ3ต่างกันอยู่2ผลต่างก็คือ2นะคะแล้วก็มาบวก1ได้แล้วนะคะกลายเป็น78ส่วน2นะคะ78ส่วนด้วย2บวก1เอา2ขึ้นไปตัด78ก่อนเนาะ2 3 6นะคะ2 3 6ทดไว้1 2 9 18
บวกอีก1นะคะเป็น40แสดงว่า n บวกกันอยู่40ตัวนะคะ n บวกกันอยู่40ตัวครูขอลบนะอย่าลืมสูตรนะคะ n เท่ากับปลายลบต้นหารผลต่างบวก1นะคะอย่าลืมบวก1ด้วยนะบวกกันอยู่40จำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นผลรวมนะคะสูตรในการหาผลรวมก็คือผลรวมเท่ากับ n ส่วน2นะคะคูณอยู่กับต้นบวกปลาย n ของเราก็คือ40นะคะหารด้วย2นะคะคูณอยู่กับต้นบวกปลายต้นก็คือ1นะคะบวกปลายก็คือ79นั่นเองบวกกันออกมานะคะ2ขึ้นไปตัด40ได้เนาะได้เท่ากับ2020คูณอยู่กับ1บวก79เป็น80นะคะจับเลขโดดคูณกันเนาะ2816นะคะเติมศูนย์ไป2ตัวตอบข้อขอไข่ก็คือ1,600นั่นเองนะคะง่ายๆเลยเนาะถ้าเราจำสูตรได้นะคะแทนค่าในสูตรออกมาได้คำตอบเลยต่อไปข้อที่10นะคะจงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่2ถึง602ถึง60ถ้าเด็กๆจำสูตรไม่ได้นะคะถ้าเราจับมัวจับตัวเลขไปบวกกันนะคะข้อนั้นเราก็จะใช้เวลาคิดไปหลายนาทีเลยเนาะแต่ถ้าเราจำสูตรได้เห็นไหมคะไม่เกิน2นาทีไม่เกิน3นาทีแน่นอนนะคะหาคำตอบออกมาได้เลยหาเลขคู่ทีนี้เป็นเลขคู่บ้างนะคะข้อ9เป็นเลขคี่หาเลขคู่ตั้งแต่2อยู่ระหว่าง2ถึง60เราเขียนแบบรูปออกมาเลยนะคะหาผลบวกตั้งแต่2บวก4บวก6นะคะไปเรื่อยๆจนถึงบวกไปเรื่อยๆจนถึง60เลยนะคะเราก็จะหาผลต่างก่อนเนาะหาผลต่างก็คือ2นั่นเองนะคะผลต่างก็คือ2เพราะฉะนั้นเรามาแทนค่าในสูตรหา n ก่อนเลย n ก็คือเขาบวกกันอยู่กี่จำนวน n เท่ากับนะคะปลายลบต้นหารผลต่างบวก1ปลายก็คือ60นะคะลบต้นก็คือ2หารผลต่างนะคะก็คือ2นั่นเองแล้วก็จับมาบวก16ลบ2เหลือ58นะคะ58หารด้วย2ได้เท่ากับได้เท่ากับ29นะคะบวกอีก1เท่ากับ30หา n ออกมาแล้วนะคะเขาบวกกันอยู่30จำนวนนั่นเองครูขออนุญาตลบนะจะได้มีพื้นที่เขียนอันนี้เราหา n ออกมานะคะจากสูตรนะคะปลายลบต้นหารผลต่างบวก1นะคะได้เป็น30ตัวนะคะแสดงว่าเขาบวกกันอยู่30จำนวนเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาบวกกันอยู่30จำนวนเราก็แทนค่าในสูตรการหาผลรวมได้เลยสูตรก็คืออะไรเอ่ยผลรวมเท่ากับ n ส่วน2นะคะคูณอยู่กับต้นบวกปลาย n ก็คือ30ทดที30นะคะ30หาร2คูณอยู่กับต้นบวกปลายต้นก็คือ2นะคะบวกกับ60นั่นเองเราก็จะได้เท่ากับเอา2ขึ้นไปตัดได้เลยเนาะ2ตัด30เป็น15นะคะ15คูณอยู่กับ2บวก60ก็คือ62นั่นเองคูณกันออกมานะคะก็จะได้ผลคูณก็คือข้อกไก่นะคะ930นั่นเองเป็นยังไงทั้งหมดนะคะ10ข้อเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของแบบรูปเนาะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการหาผลบวกนะคะการหาผลบวกนักเรียนก็จะไปเจอข้อสอบในหลายๆที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเข้าม .1 นะคะข้อสอบโอเน็ตเนาะก็จะเจอนะคะมักจะเจอนะคะการหาผลรวมของจำนวนคี่นะคะจำนวนคู่เนาะนักเรียนอย่าลืมไปท่องสูตรให้ได้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องหาก่อนว่าเขาบวกกันอยู่กี่จำนวนเนาะจาก
จำนวนที่เขากำหนดให้มานะคะหาได้จาก n เท่ากับนะคะปลายลบต้นหารผลต่างบวก1ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะหาว่าเขาบวกกันอยู่กี่จำนวนนะคะเมื่อเราหาได้แล้วว่า n เท่ากับกี่ตัวนะคะหรือเขาบวกกันอยู่กี่จำนวนเราก็มาแทนค่าในสูตรการหาผลรวมของแบบรูปนะคะก็คือผลรวมเท่ากับ n ส่วน2นะคะคูณอยู่กับต้นบวกปลายนั่นเองเราก็จะได้คำตอบออกมาไงนะคะง่ายๆเลยนะไม่ถึง2 นาทีก็ได้คำตอบออกมาแล้ว10ข้อนี้หวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะจะเป็นการทบทวนในเรื่องของอะไรนะคะก่อนที่จะสอบกลางภาคเนาะอย่าลืมติดตามรับชมทุกคลิปด้วยนะคะสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าเราจะสอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์อย่าพลาดสักคลิปเลยนะคะลูกเพราะว่าเราจะติวก่อนสอบกลางภาคนั่นเองนะคะเราจะได้คะแนนเนาะเพิ่มนะคะจากที่เราเข้าใจอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจเพิ่มไปอีกนะคะก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะโอกาสที่เราจะได้คะแนนเต็มนะคะโอกาสที่เราจะได้คะแนนผ่านครึ่งขึ้นไปนะคะก็จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ